นายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้ามาปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลและเลี่ยงเผชิญหน้ากับม็อบนะคะขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญค่ะก็มีมติรับคำร้องและสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีโดยหลังจากนี้นะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็จะทำหน้าที่รักษาการแทนนายกรัฐมนตรีค่ะภายหลังจากวันนี้ซึ่งเป็นวันครบ8ปีวาระนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและมีกลุ่มมวลชนจัดกิจกรรมชุมนุมเรียกร้องให้พ้นจากตำแหน่งทำการการดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเข้มงวดขณะเดียวกันในวันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็ได้มีมติรับคำร้องของส.ส.ฝ่ายค้านไว้วินิจฉัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยด้วยมติ5ต่อ4เสียงขณะที่พลเอกประยุทธ์ได้มีการปรับรูปแบบการทำงานโดยงดเดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาลและทำงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายจากบ้านพักแทนและขณะเดียวกันในวันนี้ Facebook และ Twitter ชื่อบัญชีผู้ใช้งานศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีได้มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอความยาว3นาที28วินาทีที่มีเนื้อหาถึงเหตุการณ์เมื่อ8ปีก่อนโดยที่เริ่มต้นจากเหตุการณ์ทางการเมืองในปี2557และต่อปัญหาต่างๆอีกมากมายอาทิปัญหาแรงงานผิดกฎหมายการค้ามนุษย์หนี้นอกระบบการลุกล้ำพื้นที่ริมคลองสายไฟลกดุงรังปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซึ่งปัญหาทั้งหมดก็ได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมกับติดแฮชแท็กและข้อความระบุว่า8ปีที่เปลี่ยนไปรัฐบาลของคนไทยแตกต่างไม่แตกแยกไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไร8ปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเปลี่ยนไปมากมายแล้วมุ่งมั่นแก้ไขทุกปัญหาในอดีตมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตอกเสาหลัก3หลักฐานไทยสำหรับบรรยากาศโดยรอบทำเนียบรัฐบาลมีกลุ่มทะลุคุก 100% กลุ่มพีเพิลศิลปินเพลงเพื่อราษฎรนำโดยโชคดีร่มพึกหรืออเล็กศิลปินนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจัดกิจกรรมเดินไล่พลเอกประยุทธ์โดยเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งและนอกจากนี้ยังมีกลุ่มราษฎรไล่ตู่คนแดงปฏิวัตินำโดยนายวรเวทเปรมกมลที่มาเคลื่อนไหวเพื่อกดดันขับไล่นายกรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเช่นกัน